สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับผมใน Shadow of War นะฮะหลังจากที่เล่นจบ Shadow of Mordor ไปแล้วนะตัวเอกของเราทาเลียนเนี่ยถูกสาปไม่ให้ไปตายนะเราก็เลยต้องมาแบบเพื่อทำการล้างแค้นซารอนนะฮะแล้วก็ป้องกันไม่ให้โลกนี้ถูกครอบงำโดยความมืดนะฮะตอนนี้เนี่ยภาคนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการขึ้นนะจะเน้นเรื่องของการทำสงครามมากขึ้นนะฮะซึ่งเรื่องจะเข้มข้นแค่ไหนเราลองไปดูกันนะฮะความเดิมก่อนหน้าข้าเคยมีครอบครัวภรรยานี่มันสวยมากคือและลูกชายข้าฝังพวกเขาไว้กับทุกๆคนที่ข้ารู้จักเกิดอะไรขึ้นกับข้าเนี่ยข้าตายแล้วเหรอเจ้าถูกขับออกจากความตายเคว้งคว้างท่ามกลางโลกแห่งแสงสว่างและความมืดเราเชื่อมโยงด้วยกันทาเลียนชีวิตของข้าและของท่านแล้วท่านเป็นใครดวงวิญญาณข้ามีส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมิดเดิลเอิร์ธข้าเป็นคนสร้างแหวนของพิภพคาร์บิมบอช่างผู้ยิ่งใหญ่ในยุคที่สองซารอนหลอกใช้ท่านให้สร้างแหวนเขาทรมานท่านและครอบครัวของท่านบางทีความเจ็บปวดนั้นอาจจะเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันข้าควรจะต้องตายกับครอบครัวของข้าข้าคิดว่าเจ้าต้องการล้างแค้นมันมีทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปยังใจกลางนั้นได้เพื่อที่กำจัดซารอนถึงเวลาแล้วสำหรับแหวนวงใหม่ปฐมบท The New Ring แหวนวงใหม่The world of men. โลกของมนุษย์ใกล้จะถึงจุดจบแล้ว I have seen it. ข้าเห็น I have felt it. ข้ารู้สึก In the fires of Mount Doom. ในเปลวเพลิงแห่งหุบเขาดูมเรนเจอร์และดวงวิญญาณนั้นเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะท้าทายอำนาจของดาร์คลอร์ดแหวนแห่งพลังแต่พลังนั้นสามารถที่จะบังตาผู้ใช้ความแข็งแกร่งนั้นเชื่อมโยงกันแต่มันอาจจะแตกได้อนาคตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นคาลิบิมโบความตายเรียกหาท่านอีกครั้งเรนเจอร์และเจ้าจะตอบมันอย่างไรหน้าเพียวบางขึ้นนะเทเลียนนี่มันสวยมากเลยค่ะเธอไปหามาจากไหนเอามาจากเพื่อนแถวกอนโดเกิดอะไรขึ้นที่รักอดีตก็คืออดีตนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนได้หรอกเราต้องออกจากที่นี่แล้วนะเราต้องไปตอนนี้เลยมันสายไปแล้วเพราะเราตายหาหมดแล้วไม่โอ้เศร้าดราม่าตื่นขึ้นทาเลียนซึบระเบิดพลัง The Wraith calls to you. วิญญาณเรียกหาท่านข้าเรียกหาท่านวิญญาณเจ้าอยู่ไหนเ
ารอคอยท่านอยู่เขาเรียกขานชื่อท่านทาเลียนทาเลียนคาลิบริมบอร์คาลิบริมบอร์ทาเลียนทาเลียนข้าจะหาท่านเอานะฮะเรนเจอร์เรนเจอร์เอานะเขาสอนให้เราสเตลคิวนะปั๊บนี่เหมือนเดิมเลยแต่ภาพคมขึ้นนะภาพดูรู้สึกคมขึ้นเราต้องเงียบๆนะมาแล้วThese orcs are preparing for war. Orcs พวกนี้นี่พร้อมที่จะรบเสมอนั่นนะคือจุดที่เราต้องไปเจ้าตามหาวิญญาณผมว่าภาพคมขึ้นนะสวยขึ้นด้วยแต่สีสดน้อยลงแต่ว่าดูมันเกลี่ยแบบเกลี่ยเท็กเจอร์เกลี่ยอะไรให้มันดูสมจริงขึ้นนะเขารอท่านอยู่แต่นานแค่ไหนล่ะเอ้าไอ้เหี้ยดูเป็นพวกไม่ได้วะโอ้โหพลังกูลดลงเฉยเลยต้องมาจิ้มเหมือนเดิมแล้วเบสิกเหมือนเดิมเลยจาเลียนจาเลียนนี่ตัวนึงดูท่าทางหน้าตาออกเปลี่ยนไปด้วยนะเป็นออกอีกสายพันธุ์นึงมาทาเลียนปลดปล่อยข้าข้าอยู่ใกล้แล้วสุดนะเราไปดีกว่าเราไม่สนใจมันนี่เขาเข้าไปในยายแมงมุมเขาเป็นคนตายแล้วเราต้องกำจัดเธอคาลิบริมบอร์เกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยปล่อยเขามานะแมงมุมนั้นจะไม่ออกล่าหรอกเว้นแต่ถ้าว่ามีรางวัลข้าเรียกท่านมาเพราะมีเหตุผลปล่อยเขามาให้ข้าเดี๋ยวนี้โอ้โหแบบเซ็กซี่รุนแรงซาดิสหน่อยๆด้วยท่านนั้นห้าวหาญเหลือเกินสำหรับมนุษย์แต่ดาบของท่านไม่สามารถปกป้องเขาได้หรอกคุณพร้อมที่จะสละหรือเปล่าเพื่อที่จะทรมานข้ายอมเจ้าทุกอย่างแล้วไม่หรอกไม่เจ้าต้องการแหวนนั่นน่ะเจ้าจะให้แหวนข้าเพื่อดวงวิญญาณหรือเปล่าแล้วก็พบว่าตัวข้านั้นต้องไปติดอยู่บนยายแมงมุมเจ้าด้วยใช่ไหมข้าคือชีล็อบและข้าพูดแต่ความจริงเท่านั้น
ข้าก็จะไม่ยอมแพ้ด้วยเหมือนกันรอก่อนชาเลียนไม่เนาะเอารางวัลของเจ้าไปแหวนพร้อมหลอดไฟ LCD รุ่นใหม่ซื้อโอ้โหแม่งเอฟเฟกต์ออกทันทีเลยถ้าถอดแหวนที่มีเอฟเฟกต์เลยข้าประทับใจจริงๆลินเจอร์เขาคงจะมีความหมายกับท่านมากนะกลับไปหาสัตว์เลี้ยงของเจ้าก่อนที่เขาจะตายเจ้าสร้างความวิบัติกับพวกเราและทาเลียนพลังของเธอนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้เจ้าเอาของของข้าไปให้เธอข้าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแหวนวงนั้นเจ้ารู้ไหมงั้นเราต้องเอามันกลับมาชิลอฟเจดตะลึงในความสวยทำอะไรไม่ได้สงครามที่เจ้าต้องสู้นะไม่ใช่อยู่ที่นี่แหวนนั้นสูญเสียให้กับข้าแล้วไปที่มีนัดอิจิลตอนนี้กองทัพของดาร์กลอร์ดล้อมไปอยู่ดูที่พาเลนเทียซอลอนจะไม่ยอมหยุดแน่นอนจนกระทั่งมิดเดิลเอิร์ธนั้นถูกครอบงำปกป้องพาเลนเทียมึนเลยมึนตะลึงความสวยนะมินัสอิจิลข้าต้องรู้ให้ได้ว่านิมิตจริงหรือเปล่าเนี่ยนะมี Shadow Style ด้วยนะฮะเหมือนภาคที่แล้วนะฮะบทที่1การล้อมมินัสอิจิลนิมิตของแมงมุมนั้นเป็นความจริงป้อมปราการแห่งสุดท้ายของกอนดอร์นั้นจะต้องไม่พินาศThe Middle-earth Shadow of War พลันเทียตอนนี้น่าเป็นห่วงมากเราต้องรีบจัดการมันก่อนที่จะตกอยู่ในเงื้อมือของซาลอนเจ้าสิ่งนี้จะทำให้กองทัพของเขานั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะต้านทานได้ชะตากรรมของเมืองสำคัญสำหรับเจ้าหรือไม่เขาจะไม่ยอมให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเหมือนกับพี่น้องของข้าที่แบ็กเกตเราต้องทำอะไรบางอย่างจัดการกับพวกกัปตันเพื่อซื้อเวลาให้กับชาวกันดอรีนตอนนี้เราต้องหาพวกวอร์มเพื่อจะสืบเอาข้อมูลมาก่อนนั่นไงใจของมันนั่นอ่อนแอใครเป็นคนนำการบุกพาเลนเทียอันนี้นะฮะเขาจะให้เราเหมือนว่ารีวิวข้อมูลเกี่ยวกับแม่ทัพนะฮะให้กด A นะฮะก็คล้ายๆภาคเก่านะฮะแต่ดูแล้วเหมือนกับเลย์เอาท์เปลี่ยนไปนะฮะ
อันนี้คือข้อมูลกัปตันนะฮะตัวนี้ชื่อ Dutch The Warden นะฮะแล้วก็ layout ในการวางข้อมูลต่างกันด้วยนะฮะดูแล้วงงขึ้นนะผมว่าของเก่าดูง่ายนะอันนี้ดูยากว่ะนี่มันเป็นไอคอนอยู่ข้างบนนะฮะด้านซ้ายน่าจะเป็นความแข็งแกร่งด้านขวาเป็นความอ่อนแอนะฮะตอนนี้กัปตันมันต้องการที่จะหาในพื้นที่ด้านล่างของเมืองน่าจะพยายามหาทางเข้านะฮะหาทางเข้าเมืองอ่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นภาพของเมืองนะฮะกดยังงงๆกับระบบอยู่นะฮะผมว่ามันทำแบบดูเหมือนโมเดิร์นขึ้นนะฮะดูแบบดูเหมือนดูง่ายขึ้นนะฮะแต่ผมว่ามันของเก่ามันอธิบายดีกว่ามันดูง่ายกว่านะฮะอันนี้โอเคครับผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะฮะไม่ได้มาเล่นก่อนหน้าเลยนะฮะมาถึงก็เอามาเล่นมาอ่านเลยนะฮะอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับจุดแข็งนะฮะจุดอ่อนนะ Dash by นี่จุดอ่อนนะฮะสีฟ้าเนี่ยอันนี้พูดถึงจุดแข็งนะจุดแข็งมันใช้ธนูยิงไม่ได้นะฮะแล้วก็อันนี้จุดอ่อนของมันก็คือรอบสังหารได้นะจุดแข็งของมันคือถ้ามันอยู่กับแม่ทัพในกองมันจะเก่งขึ้นนะฮะอันนี้มันทนไฟทนพิษอะไรของมันด้วยทนสัตว์ประหลาดนะฮะโอเคนะเราใช้จุดอ่อนของมันจัดการมันได้นะฮะคือมันโดนแบบ execution ได้นะฮะหรือว่าโดนรอบสังหารได้นะโดนสำเร็จโทษได้ด้วยนะฮะใช้ท่า execution กับมันหรือว่าจะรอบสังหารก็ได้นะอันนี้คือเรารู้จุดอ่อนแล้วนะเดี๋ยวเราเจอมันปุ๊บเดี๋ยวเราล่อไปต่อยมันดีกว่าเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะฮะเพื่อที่จะดีลดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะฮะชุดการแต่งกายของเราก็เปลี่ยนไปนะงวดนี้มาเป็นสีแดงเลยนะครั้งที่แล้วแบบยังดูแบบเหมือนกับเป็นแบบสีดำดูดาร์กดูแบบสเตลคิวเลยดูเป็นแบบว่าเป็นนินจานะฮะภาคนี้ดูเป็นแบบเป็นแม่ทัพมากขึ้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสกิลนะฮะมีการอัปเกรดโอ้โหแต่แบบภาคที่แล้วเราเล่นซะจนมันเก่งหมดแล้วนะฮะนี่กลับมาเริ่มใหม่อีกต้องกลับมาเริ่มใหม่นะมีคอมแบทพรีเดเตอร์ดูแล้วงงขึ้นดูเป็นไอคอนดูเหมือนจะดูง่ายนะฮะแต่ผมว่ามันเป็นแบบสัญลักษณ์มากไปฮะอันเก่ามันยังแบบเหมือนอธิบายเป็นช็อตๆง่ายๆนะฮะเป็นสกิลทีนะฮะแต่อันนี้มันดูเป็นไอคอนแบบแปลกๆนะฮะแต่ก็เล่นไปก็คงชินนะฮะคือถ้าไม่ได้เล่นมาจากภาคที่แล้วนี่ผมว่ามันเจอเลยเอานี่ผมงงตายเลยนะนี่นะขอดูหน่อยนะเควสนี่ยังเข้าไม่ได้นะอินเวนทอรี่ก็ไม่มีนะคือตัวละครเราน่าจะเก่งขึ้นนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าแบบต้องมานั่งอัพสกิลใหม่นะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่โดนเป็นพวกไอ้เหี้ยดูดไม่ได้ด้วยนะฮะแม่งดูดเป็นพวกไม่ได้นะเนี่ยมันแบบว่ามันทำให้ความเก่งลดลงนะฮะจากเดิมที่เราเล่นแล้วแบบเราเก่งอยู่แล้วนะฮะภาคที่แล้วมาภาคนี้มันความเก่งลดลงเลยไอ้มันเห็นแล้วเว้ยอ๋อภาคนี้นี่ดูแบบดูสมูทขึ้นนะหน้าตาดีไซน์เปลี่ยนไปนะรู้สึกเหมือนกับจะใช้เอนจินคนละตัวกันหรือเปล่านะฮะตอนแรกผมคิดว่าใช้เอนจินเดิมนะแต่ไม่แน่ใจหรืออาจจะขัดเกลาเอนจินใหม่นะตอนนี้ผมได้ข้อมูลแม่ทัพมาใหม่นะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งชื่อฟักบัตฮาวนะฮะชื่อเหมือนหมาเลยแม่งอันนี้ตัวนี้ใช้เลนส์โจมตีได้นะฮะ
ันนี้มันสามารถที่จะพบเราได้นะคือเราซุ่มไม่ได้นะมันจะเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะติดตามรอยเก่งนะแล้วก็มีพลังน้ำแข็งด้วยบีบคอมันซะนี่หน้าตาเปลี่ยนไปนะฮะพอดีแบบเราเพิ่งเล่นภาคที่แล้วมาไงแล้วแบบมาต่อภาคนี้เลยนะฮะแบบมันไม่ได้แบบมีช่วงรอยต่อเหมือนคนอื่นนะฮะนี่ขอฟันมันก่อนภาคเก่านี่น้ำมันจะเป็นก้อนๆนะอันนี้แบบมันจะเป็นแบบดูเกียร์เป็นไอ้นี่นะเกียร์เป็นน้ำมากขึ้นนะฮะแต่ว่าแบบผมว่าสีภาคที่แล้วสดกว่านะภาคเก่ามันจะมีความเป็นการ์ตูนมากขึ้นนะภาคนี้จะดูแบบสีมันจะไล่เฉดให้ดูสมจริงขึ้นนะเฮ้ยเขาเป็นเกมวอล์กเกอร์เฮ้ยมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเขาเหรอทะเลียนใช้ธนูเร็วธนูเราก็อัพสูงสุดเลยนะกลายเป็นมาใหม่เลยปะโอ้โหแบบถ้าโฟกัสมันสู้ภาคที่แล้วไม่ได้นะอันนี้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะฮะโอ้โหแบบตัวละครเราแม่งแทนที่จะเก่งขึ้นห่วยขึ้นนะฮะยังโฟกัสช้าลงด้วยนะแล้วธนูก็มีแค่5ลูกโอ้โหครั้งที่แล้วกูมีเป็น10ลูกเลยนะพลินเทียมีวัตถุโบราณที่แข็งแกร่งนะมีพลังมากมายนะมันคืออะไรไม่รู้นะฮะ powerful artifact artifact นะฮะมีวัตถุโบราณที่มีพลังสถิตอยู่นะฮะในพลินเทียเนี่ยนะตอนนี้เราตามรอยพวกมันไปนะดูเหมือนว่าฉากเขาจะพยายามจัดให้นี่นะขอยิงดูหน่อยเนี่ยโอ้โหภาคที่เรายิงไฟได้นะแล้วมันระเบิดไม่ได้แล้วนะครับภาคนี้เราต้องยิงน้ำมันแทนนะครับคือแบบเหมือนสกิลเราแบบโดนลิฟต์คืนไปหมดเลยอะที่แบบยิงไฟแล้วระเบิดนี่แบบหายหมดเลยนะยังเก็บธนูระหว่างทางธนูแม่งก็มีแค่5ลูกนะฮะโอ้โหแบบอะไรวะเนี่ยตัวละครเราเก่งล้นลงนะอุตส่าห์ไปกำจัดแบ็คแฮนด์ซาลอนนะช่างทำผมมือดำนี่นะก็คราวนี้เขาจะสอนใช้ท่าวาร์ดเวิลด์นะฮะก็คือใช้พลังโลกวิญญาณนะไอตัวนี้ Dutch of ไอ Dutch the Warden นะฮะที่เราดูข้อมูลมันก่อนนะฮะเป็นคนนำการบุกดะส่วนล่างของเมืองนะฮะมันอาจจะพยายามหาทางเจาะเข้าไปในเมืองอยู่มีศพออกตายนะฮะผมไม่เข้าไปตรงๆหรอกนี่นะฮะเราเข้าทางนี้ดีกว่าอันนี้คือเป้าหมายของเรานะฮะที่นี่ถูกเรียกว่าพาลันเทียแล้วเรามาอยู่ที่นี่ดูชเดอะวาเดนเนี่ยมันอาปากซะแบบโอเคนะใช้ธนูโจมตีไม่ได้นะฮะทนพิษทนอะไรทุกอย่างเฮ้ยมันเห็นเราหายแม่งเห็นเราแค่กดต่อยนิดเดียวเองกดผิดนะเมื่อกี้นี้ผมจะกดลงไปนะมันกลายเป็นตามมาเลยเว้ยชิบหายละมีลูกสมุนมันตามมาอีก2คนนะโหแป๊บเดียวมันเห็นผมเลยอะผมกะจะลอบฆ่ามันหน่อยนะมานะตัวที่1โอ้ผมว่าแบบพลังโฟกัสมันแย่ลงกว่าภาคที่แล้วนะฮะภาคที่แล้วนี่ธนูเก่งกว่านี้นะเชี่ยพึกกอนโด
แล้วลุงจะมาทำไมวะเนี่ยตอนนี้เอาตีมจัดการเหมือนกันเป็นผู้หญิงด้วยต้องรีบไปช่วยอีกแล้วเนี่ยพอเป็นเสียงผู้หญิงปุ๊บแล้วต้องรีบช่วยเลยนะผมว่าผู้หญิงคนเดียวจะไปสู้ไหวหรอวะนี่รอบสังหารนะฮะตามสูตรที่เราดูไว้นี่โอ้โหเลือดลดลงเกือบครึ่งเกินครึ่งนะมีตัวมันแจมมีตัวมันแจมสมาร์ทเตะอย่ามันแจมอย่ามันไอ้ยันนี่ก็แจมกูจังให้กูซอยหัวหน้ามึงก่อนเออดูเดอะวาร์เดนเป็นขี้เลยนะตอนนี้ดูนี่นะฟอร์ดพาวเวอร์ฟูลเกียร์นะฮะเขาสอนว่ามันจะได้อะไรมานะฮะนี่มีเกียร์อันใหม่นะฮะ Equip the new gear เรากดไปนะฮะปั๊บนี่นะฮะอ๋อเป็นดาบนะภาคนี้สะสมอาวุธเหรอเป็นดาบนะฮะอันนี้ก็จะมีดาบเบอร์1เบอร์2เลเวล1เลเวล2อันนี้เป็นดาบเลเวล5นะผมใช้อยู่เลเวลดีอยู่แล้วนะมีอัปเกรดชาเลนจ์ด้วยนะฮะอันนี้ของเก่าของเรานะอูลูเฟลนะฮะดาบเก่าอันนี้ดีไซน์ดีไซน์สำหรับทหารของโรชานนะฮะอันที่2เมื่อกี้นี้อันที่ไออันที่เราติดตั้งเลเวล5ดีอยู่แล้วนะฮะชื่อ Sword of Dominion นะฮะน่าจะเป็นแบบดาบที่แบบเหมือนกับซื้อก่อนวันวางจำหน่ายฮะมันเลยได้เป็นดาวน์โหลดคอนเทนต์มานะฮะเป็นดาบพิเศษนะฮะทำไมมาอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะจ๊ะคนของข้านั้นติดอยู่ในเมืองชั้นล่างสุดและมีมากไหมก็ยังมากไปพออยู่ดีมินาสอิชิลยังคงยืนตระหง่านอยู่เราจะสูญเสียเมืองชั้นกลางแล้วนะเราต้องเข้าใกล้ประตูเมืองให้เร็วที่สุดเราต้องไปให้เร็วที่สุดนะงั้นเดี๋ยวข้าตามเจ้าไปรอก่อนแล้วน้องชื่ออะไรอ่ะอิเดียเขาชื่อทาเลียนอย่าตายนะทาเลียนเราเสียคนมากพอแล้ววันนี้นี่ตามอิเดียไปนะอิเดียเธอไม่รู้อะไรเลยพี่ตายไปนานแล้วเซอร์เจนต์โทรนโดต้องการพวกเรานะรีบจัดการเร็วเราต้องช่วยเซอร์เจนต์นะฮะเซอร์เจนต์นี่คือเป็นยศหนึ่งของทหารนะฮะเป็นยศนะฮะเอาละฮะเราก็ช่วยเขาด้วยการยิงธนูนะฮะแต่ธนูของเราภาคนี้ห่วยกว่าภาคที่แล้วนะเป็นเพราะว่าเราสูญเสียพลังจากแหวะเพื่อที่เราถ่ายทอดพลังไปในแหวะหรือเปล่าเราเลยสูญเสียพลังนะถ้าหากว่ากองกำลังของซารอนบุกพาเลนเทียได้สำเร็จแล้วก็มิดเดิลเฮิร์ตล่มสลายแน่นอนไอ้เหี้ยมาแทงข้างหลังกูนี่แน่นี่เคาน์เตอร์นะรู้สึกว่ามันจะเล่นยากขึ้นหน่อยนะมันคือมันจะเข้าเราถึงตัวได้ไวขึ้นนะศัตรูมันจะไวขึ้นนะเซอร์เจนอีกคนนึงเนี่ยกูจำชื่ออ่านไม่ทันนะบอกว่าตอนนี้อยู่ตรงใจกลางนะเราต้องรีบไปช่วยเร็ว
คือมีอีกทีมหนึ่งโดนบุกอยู่นะเรากำลังจะสูญเสียเมืองชั้นกลางนะรีบเปิดประตูเร็วเข้าไปที่ประตูเมืองก่อนรีบกลับไปยังประตูเมืองเร็วเมืองชั้นกลางกำลังจะสูญเสียแล้วเอาละฮะนี่มีเออเลยนะไอ้เหี้ยมันก็จัดการกันเองได้นี่หว่าโอ้นี่ไงนะเราไม่ต้องจัดการนะเมืองชั้นกลางเร็วธนูนะเราต้องไปช่วยเซอร์แกนอีกแล้วนะประมาณว่าเป็นผู้กองอะไรอย่างนี้นะเซอร์แกนจัดการไอ้ตัวเหลืองๆให้หมดก่อนนะฮะนี่โอ้โหมันเกะกะเรานะครับเตะพวกเดียวกันด้วยเลยนะแม่งเกะกะนะฮะนี่นี่ไปไปกันต่อนะเร็วเข้าเรนเจอร์โหมันกูรู้สึกเหมือนกับไลท์ซันออฟโรมอะไรอย่างนี้เลยนะดูเหมือนก็มีตัวละครมีอะไรนี่มากขึ้นนะฮะพยายามจะทำให้มันดูแบบอีพิกมากขึ้นนะนี่ประตูเมืองจะปิดแล้วนะเร็วเข้าเร็วเข้ามาในเมืองนี่เธอจะทำอะไรเนี่ยข้าไปไม่นานหรอกไปก่อนเอาธนูช่วยเขาหน่อยอันนี้เขาบอกท่าอ๋อนี่ท่าใหม่นะนี่เป็นเครฟนะฮะเป็นการโจมตีแบบวงกว้างนะซืบนี่อาวุธใหม่เว้ยจะต่อแบงค์ช้านิดนึงมีดีเลย์นะผมว่าแบบภาคนี้ตัวละครมันทำดูแข็งๆขึ้นว่ะเอนจินนี้มันดูแข็งกว่าเอนจินที่แล้วนะนี่นะฮะเรามีไฟซัพพอร์ตนะอาร์เชอร์มีพลธนูช่วยยิงอยู่นะเอานะฮะเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะเราเสียเมืองชั้นกลางแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าต้านทานไม่ไหวสตาร์ของเราขึ้นอยู่ที่นี่แล้วเมืองชั้นในตอนนี้แข็งแกร่งที่สุดนะแต่ว่าจำนวนของออกมาเยอะมากเราต้านไม่ไหวหรอกแต่เราก็เคยต้านซารอนมาก่อนแล้วนะแต่เราก็ต้องสูญเสียจำนวนมากนะยังไม่มีทางลบเลือนได้เลยไปที่เกรทฮอลล์นะปกป้องวัตถุโบราณที่ของข้าอยู่ที่นี่นะทำให้แน่ใจว่ามันจะไปถึงเฮเนตอานนท์นั่นเป็นคำสั่งใช่ไหมเจ้าต้องเข้าใจนะเราต้องปกป้องของนี้มันมีค่ามากนะใช่มันเป็นคำสั่งงั้นข้าจะทำมันให้สำเร็จBut I'll be back on the wall before the next assault. ข้าจะรีบกลับมาก่อนที่จะมีการบุกครั้งถัดไปเรนเจอร์จากแบ็กเกนนะข้าคิดว่าเจ้าตายกันหมดแล้วมันก็จริงอ่ะท่านจะมาสู้เพื่อมีนัดอิทิลก็ไปรายงานตัวกับตันเมเลนอร์ข้าไม่ได้มาร่วมกองทัพท่านแม่ทัพข้ามาเพื่อพาราเทีย
ปกป้องเมืองพาเลเทียก็จะปลอดภัยเองตอนนี้ข้าจัดคนไว้แล้วเพื่อที่จะไปจัดการกับในกองพวกมันท่านต้องการที่จะเพิ่มยศให้พวกมันงั้นน่ะใช่ถึงเวลาที่จะทดสอบกับความกลัวแล้วผมจัดคนเรียบร้อยแล้วครับท่านแม่ทัพไปเพิ่มยศให้มันหมายถึงว่าทำให้แม่ในกองของอ้อมันเก่งขึ้นนะฮะอันนี้พูดถึงสกิลพอยต์นะนี่นะก็เลือกสกิลอื่นไม่ได้นะกดขึ้นกดลงไม่ได้นะให้เราอัพไอ้ตัวนี้นะสปีดเอลเวนagility นะฮะเราต้องปกป้องพาเลเทียตอนนี้เมืองนี้อ่อนแอเกินไปนะต้านได้ไม่นานแน่นอนแต่เราไม่สามารถปล่อยให้ชาวกอนดาเลียนนั้นเผชิญชะตากรรมอย่างนี้คาสเมียพูดถูกนะเราต้องปกป้องเมืองก็คือปกป้องพาเลเทียดูนะหอคอยนั้นทำสัญลักษณ์เอาไว้ตอนนี้ซาลอนเนี่ยยึดครองเอาไว้นะเขาครอบงำข้าตอนนี้มันทำให้ซาลอนมองเห็นได้ด้วยคือซาลอนมันวางดวงตาไอเส้นกาดไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการมันนะตอนนี้เขาพูดถึงว่าเควสหลักของเราเนี่ยก็คือปกป้องพาเลนเทียไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของซาลอนนะฮะตอนนี้ด้านล่างเนี่ยโอ้โหแบบมีสัญลักษณ์มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะจะต่างจากภาคเก่านะภาคเก่ามันจะเป็นแบบอยู่ในมอดอใช่ไหมอันนี้มันจะอยู่ในตอนนี้อยู่ในมินัสอิชิลนะฮะเป็นเมืองของชาวกอนดอร์นะฮะกอนดอรีนซิติเดลแล้วก็ผมยังงงๆกับระบบมันอยู่นะฮะอันนี้ฮาเดอร์น่าจะเป็นไซอันนี้เป็นไซเควสฮะแล้วก็มีเมนเควสนะครับเป็นตัวสัญลักษณ์สีขาวนะอันนี้เป็นไซเควสนะฮะอันนี้เควสนี่คือ Eye of Sauron นะฮะมาดูเกียร์ของเราได้นะฮะดูอุปกรณ์ติดตั้งเราโอเคนะครับผมว่าน่าจบพาร์ทนี้มีเท่านี้นะฮะก่อนจบยังไงคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ